สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพระหัสสบดีที่3ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธรรัฐเยอรม,รรมน,นีในโอกาสวันเอกภาพเยอร,รมันของสหพรรันธ์สาธรรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาท่านนายฟรังวอลเตอร์สตรไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสาพันสาธารัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระรามัมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถามวรยิ่งขึ้นของสาพันสาารณรัฐเยอรมนีข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดสนิทสนมและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายมูลแจอินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซ ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำานวยพอและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐเกาหลีการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดีนะับเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งต่อสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันมิตรภาพและความร่วมมือซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศจะเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระณิษฐานที่ราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2561เป็นวันแรก วันนี้เวลา9้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกกุณาโปรดราบปวดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2561ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรก โดยช่วงเช้ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะาศ,ณะา,ศาตวแพทยศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสาสน์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2 6 5คนในช่วงบ่ายมีผู้ส่งคุณวุฒทเข้ารับพระราชทานปริญญากิยติมิ์8คน อาจารย์และนักวิจัยเข้ารับพระราชทานกิตติบัติศาสตราจารย์กิตติคุณ9คนและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนวชดาพิเศษสมโพธ6คนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอักษราศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ2,386คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้ได้รับปริญญาในวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาคําว่าอุดมศึกษานี้เป็นชื่อของระดับการศึกษาขั้นสูงสุดเรียงลาดับมาแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปแล้วจะพบว่ามีความหมายกว้างขวางอยู่มากความหมายอย่างหนึ่งคือการศึกษาอย่างสูงสุด ความหมายดังกล่าวนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงระดับการศึกษาแต่หมายถึงการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นอุดมคติที่ผู้ศึกษาทุกคนควรต้องปฏิบัติให้ได้จริงส่วนความหมายอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษาเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์สูงสุดความหมายดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม หากบัณฑิตทุกคนพูดสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้ตั้งใจพยายามศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆให้กว้างขวางลึกซึ้งต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งและนำความรู้ไปใช้สร้างสารรค์ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมให้ได้บริบูรณ์แล้วแต่ละคนก็จะบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดที่แท้จริงของการศึกษาคือการที่ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะสร้างสารรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง ทุนกระหม่มหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To บ no. ี Number ร์วันวอร้ค่ำวานนี้ทุนกระหม่มยญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันาวาดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทรัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร วินางพิชยาเมืองนาวรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายดุสิตสิงคีรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการท no. บรีนัมเบอร์วันวอลลไตี้ช่วง Talk to the Princess สทรงตอบจดหมายสมาชิกทบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนูไทยเอื้ออมอรัฐ นายพานุวิทย์อุปปิงและนางสาวอาทิชาลักษลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทบ no. ี number o n ั vitality เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทบี number o กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วย โดยเอาอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง n b t 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20น30นาทีถึง21น30นาที ม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่วัดบางพึ่งจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เวลา9นาฬกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบางพึ่งอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา ในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานผ้าไตรและเครื่องไยยธรรมแด่พระครูสุภมงคลกิติวันโนเจ้าอาวาสวัดบางพึ่งอายุร้อยปีพรรษาที่70และพระสงฆ์ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยศรัทธาและส่งเลื่อมใสในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนากับทรงห่วงใย,ยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ฉลาภาพที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สำหรับวัดบางพึ่งเป็นวัดที่มีประวัติสร้างมาก,กว่า200ปีปัจจุบันมีพระสงฆ์จำนวน17รูปต่อจากนั้นเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวัดบางพึ่งอำเภอบางปะกงในการประทานเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางพึ่งและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางข้าวปัจจุบันโรงเรียนวัดบางพึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน46คนมีครูและบุคลากรรวม5คน ส่วนโรงเรียนบ้านบังข้าวเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน56คนมีครูและบุคลากร8คนในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนโดยมีจิตอาสาพ,พระราชทาน904วปรไปร่วมอำนวยความสะดวก อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานประกอบด้วยโรงพยาบาลบางปะกงโรงพยาบาลบ้านโพและสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอบางปะกงไปให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำไปจัดแสดงอาทิมะพร้าวน้ำหอมปลากุลาเค็มและผลิตภัณฑ์เขาควายแกะสลักที่สร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ําในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เช้าวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮียตําบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ําลุ่มน้ําป่าศักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีลักษณะเป็นเขื่อนดินความกว้างของสันทํานบ9เมตรความยาว316.744เมตรความสูง42เมตรความจุที่ระดับน้ําเก็บกัก 5.4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ64.83ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดไซ e c h ชนแนลกำหนดแล้วเสร็จในปี2563นับเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในช่วงฤดูฝน4,500ไร่และการปลูกพืชไร่ในหน้าแล้งได้ถึง900ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปีอันเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีแลัคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลน้ําก้ออำเภอหลมสัก ซึ่งสำนากานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอรปอรอและกรมชประทานได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสร้างอ่างเก็บน้ําตอนบนของลําน้ําสาขาแม่น้ําป่าสักไว้ให้มากและพิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสมเพื่อกักเก็บน้าไว้ให้ราษฎรใช้อุปโภคและทําการ,กรเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ตลอดจนช่วยปัญเาอุทกภัยในลุ่มน้ําสาขาของแม่น้ําป่าศักเนื่องจากเขื่อนป่าศักโชลสิทธิ์มีความจุ960ล้านลูกบาทเมตรไม่สามารถรองรับปริมาณน,น้ําของแม่น้ําป่าศักได้ทั้งหมดโดยแล้วเสร็จเมื่อปี2554มีลักษณะเป็นเขื่อนดินความยาวตามสันเขื่อน1,227เมตรความกว้าง9เมตรความสูงตัวเขื่อน51เมตรความจุของอ่างที่ระดับเก็กับน้ำ20.58ล้านลูกบาศเมตร ปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังส่งน้ําสําหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน13,000ไร่และในช่วงหน้าแล้งประมาณ5,200ไร่รวมถึงสามารถสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของราษฎรได้ถึง1,680ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยตามแนว2ฝั่งลำน้ำก้อและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเพาะพันธุปลาน้ำจืดให้กับราษฎรก่อให้เกิดรายได,ได้อันเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสนี้องคมนตรีและคณะร่วมปล่อยพันธุปลายี่สกเทศ5 0 0ห0ตัวปลาตะเพียนห0 0ห0ตัวกุ้งกล้ามกราม1,000ตัวเพื่อแพร่ขยายเป็นแหล่งอาหารโปรโตีนแก่ราษฎรต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอุตมานตาสมะวันนี้เวลา10นาิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกลสอนวิสิทธิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแกศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอุตมานตาสมะ ตำแหน่งลูกแถวกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองปัตตานีที่สองที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบบุกโจมตีจุดตรวจชุดคุ้มครองตำบลบ้านกอแลบีแลตตำบลปกากกะหารังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระเบิดคว้างใส่จุดตรวจพร้อมกับยิงปะทะเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่23กรกฎาคม2562ันายซึ่งญาติดำเนินการฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว และกำหนดพิธีโปรยดินณกุโบกาหงหมู่5ตำาบลปากาหารังอำาเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดมีได้ ด้วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำรรสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุล,ลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18.30นาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบาบพิรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกลุ่มปะตะทกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพกลุ่มบริษัทโตชิบ้าประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด บริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัดบริษัทคีนออร์แกไนเซอร์จำกัดเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่1 6พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อดำลนกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกุนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมบมื่นสุทันารีนาศให้ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธจุฬาโนนองคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานำแจก,กันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวสางควรัยราชนารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว นอกจากนี้มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตบวรขัตติยราชนารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทิสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยครูและนักเรียนโรงเรียนจิรดาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงการคลังกรมควบคุมโรคสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารและควบคุมอาคารสถานที่สมาคมพรักยาฐานเรือมูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร,ราชชนนีและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และที่อาคารภูมิสลิมังคานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจาจการดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทานาวีนาธและลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและสถาบันรัชภาคเขตวังทองหลาง ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกถึง16นาฬิก30 00. นาทีราชวิทยาลัยจุฬาพรเปิดตัว Line Official Account โรงพยาบาลจุฬาพรเพื่พอเป็นช่องทางดิจิทัลในการส่งข้อมูลข่าวสารโครงการบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ วันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้ถแถลงข่าวเปิดตัว Line Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในโอกาสครบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อเป็นช่องทางดิจิทัลในการส่งข้อมูลข่าวสารโครงการบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมและโครงการดีๆจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชน พร้อมแจกสติกเกอร์ลายรูปหมีคู่สีขาวชื่อว่าพึ่งพิงซึ่งมีความหมายมาจากความตอนหนึ่งในพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควับวรขัตติยราชนารีที่ต้องพระประสงค์ให้โรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นที่พึ่งของชนชั้นกลางจนถึงคนที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยมโดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีตลอดเดือนตุลาคม2562 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ